ศิลา3หน่วยสิปอกเอาไงมันสิปอกอามีดนี่กรีดหมองเส้นมันนี่มันหวานเด้อมักพี่ล่าหลังบ้านเขานี่มันหวานพี่น้องเอ้ยข่อยอยากได้หน่วยสมๆพั่นข่อยอยากได้หน่วยสีแดงแต่ว่ามันบ่มีอยู่เฮือนข่อยนี่กรีดไปตามเส้นมันจังซี เอาก็กวบหนามลงสิเอามีดนี่เคาะเห็นบ่เอามีดเคาะแล้วมันสิคู่ลงไปจังซี่เคาะจนมันหล่อนออกเบิดพุ่นล่ะเห็นบ่เกือบเบิดล่ะเห็นบ่หน่วยตัวที่1ออกเบิดทุกในเลยเนี่ยหน่วยที่2เฮาก็เฮ็ดแบบเก่าทั้งหาออกแบบนี้แหละเห็นบ่เอาตัวนี้ออกก็สิปอกแต่2หน่วยไปล่างเขาไปตองออกดีๆเขาเอาอันกระโตตัวนี้ตองออกให้มันรอดออกวันนี้เขากลับมาเอาตองเอาตัวนี้ออกเลือกออกตัวอะไรที่มันบงามนะเอาขี้เหงื่อเขาล่างขี้เหงื่อกับในตัวใดมันดำเขาก็เลือกออกซาลอสผ่าครึ่งล่างเลยเด้อช่วยแบบธรรมดาอันนี้หมักสมโอเลยนะแกเอาข้างในมันออกยังเหลือแต่โบกมันค่อยเอามาปอกเปลือกค่อยปอกไว้เตเวนนี่คุณแหละค่อยก็บ่ได้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดวิดีโอคือแล้วว่าโอ๊ยขึ้นได้กินเงินเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินคือสิแซ่บวาสนาเลยคือเปลี่ยนใจตอนปาดก็เลยบริโชว์อันนี้แมนเกรปฟรุตมักพีลาเขาเอิ้นพอมาเกเน็ตว่าถึกหรือบ่ถึกเนาะพี่น้องพอมาเกเน็ตซัมติงละจัดสิเอาน้ำปลาแดกใส่จองหนึ่งจองน้อยนี่ค่ะมาเข้ามา2 tablespoon ออกปลาแดกซึกใส่จัก2บวงเพราะว่ามักส้มโออันนี้มันก็บ่ได้ส้มมักพีลาเฮาก็บ่ส้มพี่น้องคนน้ำตาลเข้ากันโอเคอันนี้มันลามจูสเด้อค่อยบีบสิกวดไว้สิให้มันส้มๆมาซั่นซะเพราะว่าพวกน้ำมันหวานมักเกรปฟรุตกับมักพอมาแกนิกนะแล้วค่อยใส่มะนาวใส่น้ำมะนาวจองนี่หั่น3 tablespoons of lime juice เพิ่มซะอีกให้มันเป็น6เนาะ6 tablespoons ofลามจูสโอเคจะกินส้มๆเอาซะซะคนเข้ากันเพิ่มน้ำปลาอีกโอ้ยโอเคได้หมักน้ำปลากับเพิ่มน้ำปลาต้องหอมนี่ลงคนเข้ากันนี่กินเผ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องใส่หลายเด้อใส่จักหน่อยบวงน้อยนึงข้าวคั่วอันนี้2 3 2 tablespoon ofข้าวคั่ว roasted rice เอาข้าวคั่วซะอีกเขาพูดตรงให้มันเค็มพี่น้องให้มันซ้ำเขากินได้ยังไงเขาใส่เค็มหลายแล้วมันกินบ่ได้
มันใส่ปลาแดกหลายน้ำปลาหลายแล้วมันสิเค็มมันให้มันส้มหลายก่อนมันจังบ่เค็มพอเวลาเฮากินเฮาก็สดได้นะคันเฮาใส่แต่ปลาแดกน้ำปลาหลายหลายมันเฮาสิสดบ่ได้ได้บัดนี้มันเค็มกินแล้วก็ความดันขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้องให้มันส้มก่อนเด้อมีรสหวานหน่อยนึงพอซะก่อนผู้ใดหมักก็ใส่บ่หมักก็บ่ต้องใส่เด้อแป้งนัวเด้อแซ่บบัดนี้หมักส้มโอนี่ลงเห็นบ่ส่องว่าเป็นยังซี่พี่น้องน้องตักใส่ในเบิ่งเนาะอันนี้มันลาวสไตล์เด้อพี่น้องเด้อลาวสไตล์ต้องใส่ปลาแดกใส่มะนาวส้มๆคั่นว่ากินส้มหั่นน่ะต้องให้มันส้มคันซื้อว่าเขาเอิ้นซาเลตลาวสไตล์เนาะหน้าตามสิออกมาเป็นจังซี่ธรรมดาก็ให้มันลอยแกงมันจังแซ่บท่านผู้ใดจะได้น้ำมันหลายก็บ่ใส่หลายคือจังซี่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันก็พอดีแซ่บแล้วแซ่บๆต่อเห็นบ่